เราไม่ใช่ควายให้เขามาหลอกอีกรอบนึงเราเป็นขุนศึกที่กำศึกในสนามมานานเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อไอ้ควายคนนี้ภารกิจพี่มีหน้าที่อย่างเดียวคือล้มประยุทธ์ให้ได้เพราะไอ้ควายคนนี้เมื่อมันรอดมันก็ทิ้งเหล่าขุนศึกแบบไม่แยแสเพราะนิสัยเดิมมันแก้ไม่ได้เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยส่วนลุงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เมื่อจบศึกแล้วผมก็ไม่ฆ่าไม่แกงกันขนาดนั้นในระหว่างนี้อีกประมาณ24ชั่วโมงเราต้องสู้กันต่อรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพรุ่งนี้ก็รู้9โมงเช้าใครจะแพ้ใครชนะผมมีหน้าที่ล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกจากตำแหน่งพรุ่งนี้9โมงเช้าให้ได้อันนี้ผมจะพูดว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ เล่านิทานว่ากลศึกยืมธนูลุงกำจัดลุงบายสสเต้007นะครับลุงคนดีคนนี้คือคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ต้องการคิดซื้อเสียงซื้อใจเหล่าขุนศึกแม่ทัพนายกองที่อยู่ทั่วประเทศเพราะนาทีนี้ลุงคนดีคนนี้กำลังเพียงพั้มใช้ยุทธวิธีในการมอบธนู10ดอกให้เหล่าขุนศึกคนละ10ดอกเพื่อให้เหล่าขุนศึกนั้นไปสู้รบต่อแต่ที่ผ่านมา2ปี3เดือนปล่อยให้เหล่าขุนศึกนั้นนำธนูไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนจนหมดตัวแล้วลุงคนนี้วันนี้จนมุมนะครับเมื่อลุงจนมุมลุงจึงเอาธนูมาให้เหล่าขุนศึกแต่ณนาทีนี้ไม่แน่ใจว่าจะซื้อใจขุนศึกได้หรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาเหล่าขุนศึกได้รู้สันดานของลุงคนนี้แล้วว่าถ้าไม่จนมุมจริงจะไม่มอบธนูให้คนละ10ดอกดังนั้นในสงครามครั้งนี้ลุงจำเป็นที่จะต้องซื้อใจขุนศึกให้ได้แต่เราขุนศึกก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าณนาทีนี้พวกเราไม่เชื่อใจลุงคนดีแล้วจึงจำเป็นต้องปรึกษาหารือกันว่าทำยังไงก็ได้ขอธนูลุงให้มากที่สุดจนหมดตัวหลังจากนั้นก็เอาธนูไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างทุกข์ยากนี่คือสิ่งที่เหล่าขุนศึกทุกจังหวัดเขาคุยกันเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นแล้วยุทธศาสตร์นี้ในอดีตการจูกัดเหลียงผงเบ้งใช้กลยุทธ์เรือฟางยืมธนูยืมลูกธนูแสนดอกจากศัตรูเพราะฉะนั้นแล้วคล้ายๆกับศึกเซ็กเพ็กที่ผาแดงแล้วก็เปรียบสมัยตังโต๊ะของเมืองนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่บ้านที่ฟังอยู่ประชาชน67ล้านคนไปศึกษาศึกที่ผาแดงเรื่องกลยุทธ์นี้แล้วก็ไปดูสามก๊กในสมัยตังโต๊ะของเมืองก่อนสิ้นอำนาจครับขอบคุณครับมีใครจะถามอะไรไหมเป็นนิทานผมก็เรียนไปยังขุนศึกแม่ทัพในกองเราไม่ใช่ควายให้เขามาหลอกอีกรอบนึงเราเป็นขุนศึกที่กำศึกในสนามมานานเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อไอ้ควายคนนี้เพราะไอ้ควายคนนี้เมื่อมันรอดมันก็ทิ้งเหล่าขุนศึกแบบไม่แยแสเพราะนิสัยเดิมมันแก้ไม่ได้นะครับขอบคุณครับตัวของศัตรูคือมิตรเพราะฉะนั้นพี่มีหน้าที่อย่างเดียวลบให้ชนะนะครับลบให้ชนะลบเพื่อพี่น้องประชาชน67ล้านคนนะครับแค่นั้นเองภารกิจพี่มีหน้าที่อย่างเดียวคือล้มประยุทธ์ให้ได้เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทย
ส่วนลุงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เมื่อจบศึกแล้วผมก็ไม่ฆ่าไม่แกงกันขนาดนั้นในระหว่างนี้อีกประมาณ24ชั่วโมงเราต้องสู้กันต่อนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพรุ่งนี้ก็รู้9โมงเช้าใครจะแพ้ใครชนะเพราะฉะนั้นในระหว่างรบก็อาจจะปะทะกันบ้างปะทะวาจากันบ้างล่วงเกินกันบ้างก็เราเป็นวิสัยนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะถ้าผมแพ้ก็ว่ากันไปถ้าทางฝ่ายผมชนะลุงก็แพ้ไปเมื่อลุงแพ้ผมก็ไม่ตามราวีแต่มีคนบอกว่าทำไมรอบนี้ออกตัวแรงจังอ้าวก็หน้าที่ฝ่ายค้านได้รับธนูมากี่ดอกธนูอ่ะพี่ปุพี่ฝนเองทุกวันตอนนี้ฝนเองทุกวันนะครับบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเวลาลบเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ธนูตัวเองอาจจะใช้ธนูเพื่อนก็ได้เพราะว่าธนูพวกนี้เป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธนูของโจรเอามาใช้ไม่ผิดแล้วธนูของโจรอยากให้เหล่าขุนศึกไถธนูให้หมดนะครับเพราะมันมีมากมันมีกว่า 20,000 ดอกนะครับมีหลักฐานพร้อมแจ้งพร้อมชี้แจงก็ธนูไงธนูตอนนี้กำลังไปเอาอยู่ไงท่านโจโฉกำลังหลับอยู่ผมกำลังนั่งไปกับท่านโลซกกำลังไปเอาธนูเพราะว่าธนูของค่ายผมมันหมดก็เลยต้องยืมธนูของโจโฉเพราะว่าธนูเราไม่มีสุดท้ายนี่ทางพลังพลาแรงเชื่อได้ต้นเสมอไปก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนจะคิดแต่ภารกิจปัจจุบันผมมีหน้าที่ล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกจากตำแหน่งพรุ่งนี้9โมงเช้าให้ได้โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ